ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมารายงานและพยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทยประจำวันที่ 24สิงหาคมพุทธศักราช2567ัตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งน,นี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลจากเว็บ windy.com นะครับผมสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจยกับพี่น้องนะครับ แล้วก็ส่งขอส่งกำลังใจไปให้กับพ่อแม่พี่น้องแถวทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนนะครับผมเช่นจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุอตรดิษถ์สุขโขท,ทยัยอาจจะรวมไห่ลงมาจนถึงพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนะครับซึ่งมวลน้ำก็จะไหลลงมาภายตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณ3วันครับตามที่สำนักงานทาง ทรัพยากรน้ำเขาได้คาดการไว้โดยมวลน้ำที่ไหลลงมาจากเชียงรายพะเยาน่านมาถึงจังหวัดแพร่นั้นจะเป็นมวลน้ำที่มีขนาดใหญ่นะครับผมมากกว่าที่คาดการไว้ไม่แน่ใจว่าทางเขื่อนศิลกิตจ,จะรับได้หมดหรือเปล่านะครับสำหรับสำหรับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านมวลน้ำมวลนี้แล้วก็มวลน้ำที่ไหล ทางแม่น้ํายมลงมาจนถึงปิงวังยมน่านนะครับผมไหลลงมารวมแถวจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็มารวมกันอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์นะครับตามที่คาดการไว้ว่าจะมารวมกันอยู่ที่ทุ่งบางละกำรรจังหวัดพิษณุโลกโดยเขาคาดการว่าจะเก็บน้ําไว้ได้นะครับคือเป็นจุดพักน้ําหรือจุดแก้มลิงนั่นเองครับผมสำหรับการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ ก็เป็นอุทาหรอนอย่างหนึ่งนะครับเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมาเร็วไปเร็วครับผมและก็สภาพแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงในเวลานี้ก็ไม่มีพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่คอยที่จะซับน้ำไว้เลยครับผมโดยดูจากน้ำที่ไหลลงมาส่วนใหญ่จะเป็นน้ำสีแดงซึ่งไหลมาจากจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็น โดยเฉพาะจังหวัดน่านนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งไหลทะลักลงมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ซับน้ำไว้แล้วนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ปลูกพืชสวนทางการเกษตรแล้วก็ถากถางจนเป็นภูเขาหัวโลนกันแล้วซึ่งการมีพื้นที่ซับน้ำนี้ก็จะช่วย ชะลอการไหลของน้ำได้เหมือนกันนะครับผมขอเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับช่วงนี้ต้องรับฟังรายงานข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการภัยพิบัติครับผมเพราะเขาจะแจ้งเตือนโดยเฉพาะทางผ่านทางผ่านทางมือถือหรือผ่านทางหองกระจายข่าวเนื่องจากว่าพื้นที่มันน้ำมันท่วมกินบริเวณกว้างมาก การสัญจรไปมาโดยเฉพาะรถยนต์ก็อาจจะลำบากครับในช่วงนี้ตลอดทั้งสัตว์เลี้ยงก็ลำบากด้วยนะครับดังนั้นลุงลนวลก็จะขอเตือนแจ้งเตือนและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดสุโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกรวม,มาอาจจะรวมมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรต้องวางแผนในการขนย้ายโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเห็นวัว ที่ไหลมากับน้ําแล้วก็น่าสนจะน,น่าสงสารครับผมแต่ทุกคนก็จะให้ข่าวว่าน้ํามาอย่างฉับพลันนะครับโดยไม่ได้ตั้งตัวเนื่องจากว่าแถวจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์นี่มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วครับซึ่งบางช่วงบางวันเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักมากด้วยซึ่งการสะสมของน้ําก็จะเพิ่มมากขึ้นและ อย่างที่กล่าวไว้คือว่าเราไม่มีพื้นที่ชุ่มสำหรับรับน้ำหรือชะลอการไหลของน้ำไว้เลยครับผมและก็ประชาชนของเราก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือระมัดระวังในการเตรียมพร้อมที่จะรับภัยจากอุทกภัยในครั้งนี้เลยครับซึ่งเกิดความเสียหายมากโดยเฉพาะเสียหายจากพวกรถยนต์สัตว์เลี้ยงตลอดทั้ง ทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณบ้านโดยเฉพาะชั้นล่างนะครับเช่นจังหวัดพะเยาซึ่งโดยโดยเฉพาะแถวกวานพะเยาก็ได้ท่วมเต็มหมดแล้วครับท่วมมาจนถึงสถานีขนส่งตลอดทั้งจังหวัดน่านด้วยครับเข้าเมืองน่านที่มีข่าวว่าท่วมน่านร้อยปีนะครับวัดวาอารามเสียหายเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวสารของหน่วยนหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับและก็ออกมารับหรือขึ้นธงไว้ให้กับหน่วยที่ป้องกันอุทก,กภัยได้เห็นนะครับผมเพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนื่องจากว,ว่าระบบไฟฟ้าก็ถูกตัดไปแล้วครับ สำหรับสภาพอากาศวันนี้กับผมลุงนวลฝนฟ้าพยากรณ์ขอรายงานพื้นที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่24สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยวันนี้ไม่มีพื้นที่ท,ที่ที่มีฝนตกหนักมากนะครับสําหรับประเทศไทยแต่จะมีพื้นที่บริเวณที่มี เสียงภัยฝนตกหนักคือตั้งแต่35.1ถึง90มิลิเมตรโดยไล่มาจากทางจังหวัดทางภาคเหนือนะครับจังหวัดที่มีพื้นที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงเชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่สุโขไัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุตรดิตเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิขอนแก่น อุดรธานีจังหวัดหนองคายเบึงการสกลนครลงมาที่ภาคตะนอกก็อยู่ทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดส่วนจังหวัดทางภาคใต้ได้แ,แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชตังพัทลงุงสตูลสงขลาเยลาและนราธิวาสนะครับจากการติดตามข่าวก็มีแผ่นดินถลม่ม มีผู้เสียชีวิตเช่นกันครับแถวจังหวัดภูเก็ตขอก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมมาดูรายงานการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่24สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับสำหรับภาคเหนือนได้มีการพยากรณ์และคาดหมายไว้ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากขอนแกัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างย9ิบถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคเหนือนั้นได้แยกออกเป็นภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบนและได้แยกย่อยออกและได้แยกย่อยออกเป็นลายอำเภอทุกจังหวัดทางภาคเหนือนะครับมี15จังหวัดครับผมสำหรับทางภาคเหนือตอนบนนั้นได้มีการคาดการไว้ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง 35องศาเซลเซียสนุณหภูมต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคเหนือตอนล่างนั้นได้มีการคาดการไว้ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรขุวไทยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อไปเรามาติดตามการรายงานการคาดการฝนตกประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดของทางภาคเหนือกันครับผมเรามาดูแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือประจำวันที่22สิงหาคม ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยมีการวัดฝนสูงสุดวัดได้ที่62.0ม mm, ิมที่อุทยานแห่งชาติโดยขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับผมแต่ภาคเหนือนั้นยังมีฝนตกค่อนข้างหนานแน่นอยู่แถวจังหวัดเมื่อวานนี้มีฝนตกหนานแน่นอยู่แถวจังหวัดเชียงรายพะเยาจังหวัดน่าน ส่วนที่อื่นนั้นมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางครับเกือบทุกจังหวัดครับผมสําหรับจังหวัดทางภาคเหนือคาดว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้แก่อ,อําเภอปางมะพร้าวอ,อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอ,อําเภอแม่สเลียงอ,อําเภอศบเมยส่วนอ,อําเภอปายขุนยวมแม่ลาน้อยคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางครับจังหวัดเชียงรายมีคําขวัญประจําจังหวัดว่าเหนือสุดในสยาม ชายแดน3าแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระาธาตุดอยตุงนะครับผมสำหรับจังหวัดเชียงรายวันนี้คาดการว่าทั้งจังหวัดก็มีฝนปกคลุมนะครับผมโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่30ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสอำเภอที่คาดการว่าจะเบียนอําเภอที่มีฝนตกหนักได้แก่อําเภอแม่สายเชียงแสน เชียงของเวียงแก่นดอยหลวงเวียงเชียงลุงแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเช่นอำเภอพยามเมงลายอำเภอขุนตาลอำเภอเทิงเวียงชัยป่าแดดแม่ลาวอำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมอำเภอเทินก็ยังอยู่ในพื้นที่ของ โอกาสเกิดฝนปานกลางอยู่นะครับสำหรับเชียงรายซึ่งอำเภอเทิงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับผมแต่วันนี้ทางแม่สายก็อาจจะมีผลกระทบแล้วนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทางแม่สายเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับผมจังหวัดเชียงใหม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอแม่อายอําเภอฝางอําเภอชัยประการอําเภอดอยเต่าและอําเภออมก๋อยครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงพร้าวดอยสเก็ดแม่ออนอําเภอแม่ริมอําเภอสันทรายอําเภอเสมืองอําเภอกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มอําเภอฮอดนะครับ ส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นจอมทองแม่วางอำเภอเมืองเชียงใหม่เอหางดงสารพีสันกำแพงสันประตองดอยหล่อเป็นต้นครับผมจังหวัดลำพูนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับการคาดการฝนนั้นจังหวัดลำพูน มีฝนตกปานคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอบ้านทิแม่ทาทุ่งหัวช้างอำเภอลีส่วนอำเภอเมืองลำพูนป่าซางเวียงหนองสองและบ้านบ้านห้่งนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับจังหวัดลำปางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียส อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักของลำปางวันนี้ได้แก่อำเภอวังเหนืออเภอเมืองอเภอเมืองปานอเภอแจ้ห่มอเภองาวและอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางสีเหลืองนะครับได้แก่อเภอเมืองลำปางแม่เมาะห้างฉัดกอกคาอเภอเสริมงามส่วนอเภอแม่ทะอเภอแม่ทะอเภอสุปราบถึงแม่พลิกคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อย จังหวัดพแพร่วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แกออ 2, อออออ่อำเภอสองอําเภอหนองม่วงไข่อําเภอลองล้องกวางนะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางสีเหลืองได้แก่อำเภอลองอําเภอเมืองพแพร่อําเภอสูงเม่นส่วนเด่นชัยและวังชิ้นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อย พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ก็เตรียมตัวด้วยนะครับผมเนื่องจากมวลน,น้ำจะเริ่มไหลลงมาแล้วครับและบางพื้นที่ก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะครับจังหวัดแพร่จังหวัดน่านวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดอยู่ประมาณ25องศาเซลเซียสอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของจังหวัดน่าน ได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอเชียงกลางอําเภอบอกเกือทุ่งช้างสองแควท่าวังผาอําเภอเมืองน่านอําเภอบ้านหลวงนะครับส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนปานกลางครับเช่นสันติสุขอําเภอฟูเพียงแม่จริมเวียงสานาน้อยนามื่น,นสําหรับจังหวัดน่านก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผม อาจจะมีน้ำเข้ามาเพิ่มอีกนะครับโดยเฉพาะเมืองน่านท่าวางาังผาสองแควอเภอเชียงกลางและอเภอเฉลิมพระเกียรติครับมวลน,น้ําก็จะไหลลงมาแถวเมืองน่านมาแถวเมืองน่านนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยครับสําหรับชาวจังหวัดน่านขอให้ติดตามข่าวสารแจ้งข่าวของทางกรมอุตุนิยมและหน่วยรักหน่วย และหน่วยบรรเทาอุทกภัยด้วยนะครับผมโดยเฉพาะทางจังหวัดครับขอให้ติดตามกันด้วยนะครับจังหวัดน่านยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมจังหวัดพะเยาก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เช่นกันครับวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่32อุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียส อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของจังหวัดพะเยาว,วันนี้ได้แก่อำเภอภูซางเชียงคำปงเภอเชียงม่วนส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นอำเภอเมืองพะเยาเภอแม่จ๋าอำเภอภูก็มยาวดอกคําใต้และอำเภอจุนครับพี่น้องแถวจังหวัดพะเยาก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับและติดตามข่าวสาร ของ,หน,งนหน่วยงานทางราชการด้วยครับผมโดยเฉพาะอำเภอเมืองพะเยานะครับมีการท่วมหนักแล้วครับผมข้ามฝั่งมาดูทางฝั่งตะวันตกนะครับจังหวัดทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนม,มาจังหวัดตากวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่3จังหวัดเพชรชบูรณ์ได้มีการคาดการพยากรณ์อากาศไว้ว่า มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิส,สูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสโดยคาดการว่าอำเภอที่มีฝนตกหนักของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อำเภอหล่มสักอเภอเขาค้อเมืองเพชรบูรณ์วงงังโป่งชนแดนส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอล่มเก่าน้ำหนาวหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพนะครับ เลื่อนต่ำลงมาที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผมภาคเหนือตอนล่างสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้คือวันเสาร์ที่24สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ได้แก่อำเภอพานกระต่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชรโกสัมพีนะครและอำเภอคลองลานครับผม ส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นลานกระบอรือไสางามสายทองวัฒนาบึงสามัคีอำเภอขลุงชานุวรลรักษ์บุรีอำเภอปางศิลาทองเป็นต้นนะครับจังหวัดพิจิตรครับวันนี้ได้มีการคาดการณ์และพยากรณ์อากาศไว้ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่34อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่26องศาเซลเซียสอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของพิจิตรวันนี้ได้แก่อําเภอสากเหล็กวังสายภูนอําเภอเมืองพิจิตรอําเภอตะพานหินทับค้อส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นเวสตวัชิระบารมีสามงามโพป,ประทับช้างบึงนาลางโพทะเลและอําเภอบางบุญนาคดงเจริญครับผมจังหวัดพิจิตรก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากจังหวัดแพร่นะครับผม ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดพิจิตรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะอำเภอสากเหล็กเผื่อเมืองพิจิตรวังทรายพูนตะพานหินเป็นต้นครับผมเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาอำเภอสากเหล็กได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมนะครับดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดพิจิตรได้เตรียมตัวและฟังข่าวสารการเคลื่อนตัวหรือการไหลามาของมวลน้ํา ทางตอนเหนือนะครับผมจังหวัดอุตรดิษฐ์วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางของอุตรดิตฐ์ได้แก่อําเภอท่าปลาน้ำปาดทงแสนขันและอําเภอพิชัยนะครับส่วนอําเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอําเภอบ้านโคกฟากท่า อำเภอรับแลอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์อําเภอรตรอนครับผมจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดอยู่ที่ย5าองศาเซลเซียสอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของสุขโขทยัยได้แก่อําเภอกงไกามาศอําเภอคีรีมาศนะครับและอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอศรีสําโรงบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโไทยส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอศรสีสัสนาลัยศรีนครสวนคาโลกทุ่งเสลี่ยมเป็นต้นครับผมสำหรับชาวจังหวัดสุโไทยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังข่าวสารการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและหน่วยงานทางสาธารณภัยนะครับเพราะว่าน้ำเหนือจะ เริ่มเข้ามาแล้วครับผมโดยเฉพาะสีศาสนาลายสวนค้าโลกทุ่งเสเหลี่ยมสีสำโรงบ้านด่านรลานหอยเ,อเพื่อเมืองสุโขทยัยขอให้ตะเตรียมและเตรียมพร้อมรับมือในการเกิดน้ำท่วมไหลบ่านะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับ พี่น้องชาวจังหวัดทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาวน่านชนรดิษจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรครับที่คาดการณ์ว่ามีผลกระทบจากฝนตกที่สะสมมาหลายวันแล้วนะครับผมโดยมวลน้ําก็จะเริ่มไหลลงมาทางตอนใต้ไล่ลงมาเลยนะครับผมไล่ลงมาจนถึงตั้งแต่สุโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดกําแพงเพชรบางส่วนจังหวัด พิจิตรอาจจะรวมมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าจังหวัดพิษณุโลกเอาไมา่อยู่คือโดยการคาดการณ์ของสำนักงานบรรเทาทุกภักยหรือทรัพยากรทางน้ำได้แจ้งเตือนว่าจังหวัดพิษณุโลกน่าจะเอาอยู่ครับสำหรับมวลน้ำมวลนี้โดยเฉพาะเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งบางระกมนะครับดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและสุโขทยัย ตรียมตัวและก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมขอให้ติดตามข่าวสารของทางบ้านเมืองครับในเรื่องการสภาพอากาศและน้ำท่วมขังครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผมมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ